มันวันนี้ไม่เติมเนาะ4ขีดไปเติมพรุ่งนี้เช้าวันนี้จะเหลือตังหยอดกระปุกก็พยายามหยอดมาแล้ว100นะน่าจะได้อยู่วันนี้กินเยอะไปด้วยเมื่อเช้ามา300พี่เหรอวะไม่เหลือ120เองวะกินอะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้มื้อเที่ยงอ่ะโดนไป8ไส้เที่ยงกินเยอะไปหน่อยจุ๊บ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 เราก็เดาไม่ออกเลยวันนี้อุดท่อไปนะอย่าขี่เงียบๆฮะเย็นนี้กลับไปทำใหม่เมื่อวานทำมาแล้วมันก็เบาลดลงแต่มันยังถือว่าก็ยังดังอยู่ดีต้องให้เบาหมดนี่เดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนบางทียังไม่ได้ทำวิธีที่ผมบอกไว้นะว่าคลิปก่อนนู้นคลิปไหนไม่รู้หาเลยทีเดียวเออหรือคิวขึ้นโอ้คิวก็เลอะเหลือเกินเดี๋ยววันนี้ต้องล้างรถซะหน่อยวันนี้คงไม่มีอะไรวุ่นวายนะจะได้ทำเกี่ยวกับรถตัวเองมั่งมาช้าไปนิดเดียวเองเออว้าจุกโอ้แท็กซี่แตกโอ้โหแดดร้อนจี๋วันนี้37องศาบิดหมวกเลยข้างนอกร้อนจี๋อ่ะโอเคมันเป็นสิวที่ตูดเจ็บตูดด้วยกระแทกอะไรมาว่าจะมาเจ็บตูดนะไม่ใช่สิวนะขัดตูดมาหลายวันแล้วเนี่ยมันโดนเตะตื่นมาเจ็บตูดน้องใส่เดินเยอะเฮ้ยเดี๋ยวจาก4ขีดตะกี้มันเหลือ2ขีดสงสัยเราต้องเติมน้ำมันอีกแล้วครับโอ้ทำไมมันยุบเยอะจังวะซัดเยอะเมื่อวานแล้วก็ไม่ได้ขี่ไวเลยนะอย่างว่านะ E85 นะเติมดีไหมผมต้องเติมแหละตอนนี้รถเราวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยโหทิปบีอยู่ที่500โลแล้ววะเราวิ่งไปทั้งหมด 9,400 โลแล้วเดี๋ยวเรา10,000 โลเดี๋ยวเราไปเข้าศูนย์กันร้อยโลแบบเป๊ะๆ เลยนะมันไม่มีศูนย์จุดตัวทะยมเลยดีเว้ยมันดียังไงวะน
ก็จอดมึงทอดไปจอดกลางถนนเลยมั้ยนะฮะโอ้ยจามตะกี้ไปเหี้ยวใส่จุกแล้วมันก็จะบิดได้ประมาณเนี้ยมันจะบิดเยอะเอาคือมันเปิดไอ้นี่เยอะไม่ได้อ่ะเปิดคันเร่งเยอะไม่ได้แต่มันก็วิ่งได้นะข้างหน้ารถรุ่นไหนมาทอดสวยดีทอดลีๆลูกไข่โอ้ทำไมวันนี้อากาศอุ่นเหลือเกินโคตรอุ่นเลยเด็กก็อยู่ในเตาอบเลยอ่ะรุ่นไหนวะพ่อมันตรงกลมนะน่าจะเจอของซูซูกิป่ะรถรุ่นไหนวะสองหรือสองไม่แน่ใจนะเฮ้ยเท่เท่พอซ่าสีดำป่ะโอเคเหมือนขับรถลากเกียร์ทำไม 6,000 รอบวิ่งได้ร้อยเดียวแล้วมันดูแบบเหมือนรถลากเกียร์วะมันรถเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าสายพานมันคงจะสึกเยอะแล้วแหละมันมีปัญหาคือรอบมันสูงนะขนาดผมใส่เม็ดหนักรอบมันยังสูงเลยล่าอยู่ที่110เองอ่ะแปลกอ่ะแปลกวะน่าจะแปลกอ่ะที่มันไม่น่าถึงไม่น่าถึง 6,500 มันเลยดูรถยันยานเงี้ยมันด้วยเลยไม่อยากได้เสียงดังนะมันดูยันไปไม่ไปสักทีวันนี้ต้องขออุดไปไม่ไหวนกหูขี่มันสนุกยิ่งไงร้องดังๆอ่ะโอ้โหแล้วนกหูเนี่ยมันบิดมากกว่าครึ่งคันเร่งไม่ได้ว่ะมันจะวูบก่อนแล้วค่อยเร่งน้ำมันเยอะไปโอ้โหไม่แน่ใจอาจจะอีปัญหาเยอะไปเราก็เร่งมันซะเยอะเลยไม่คุ้มเลยว่าเติม E85 เนี่ยเติม E20 เลยกันถ้าเติมไป100เดียวคือขี่ได้วันเดียวเอง80บาทอย่างงี้ได้วันเดียวหมดแล้วเดี๋ยวนี้เติมสัก120ฮะตัวเลี้ยไม่ได้หยอดปลุกแรงงั้นนะขี่เงียบก็สบายใจอย่างนี้นี่เองอ
ดังเขาดังเขาดัง55หรือเปล่าน่าจะ55นะเบนแห่งนี้เลี้ยวซ้ายนะโอ้รถยูเทิร์นรถยูเทิร์นรถฟรีชนตูดเราโอ้ยมอไซค์อันนี้ไม่แย่เลยสีดำมันสวยเว้ยเราก็ไปกันเรื่อยๆนะวันนี้ก็สัตว์ข้าวเหนียวไปเยอะไม่มีใครกินข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวหมูตั้งแต่เช้าอะตอนบ่ายมาโอ้โหเหลือบาทเลยสัตว์ไปเพิ่มอีก2ห่อก็จะตาลอยๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้กินข้าวเหนียวหมดนะกินแต่หมูหมูก็แข็งแล้วไม่มีใครเขากินแล้วเราก็เก็บกินนะเดี๋ยวเติมน้ำมันกันดีกว่าเนาะโอ้ไฟแดงท่อเราเงียบแล้วสบายใจฮะเหมือนรถเดิมๆเลยเนี่ยถ้าไม่บิดอะเงียบปิ๊บเลยร้อนกี่ล้อเนี่ยมันล้อหน้ามันเยอะจังวะหันหัวโอ้ยไม่ตูดชิวโคตรเปื้อนเลยเปื้อนโอ้เปื้อนเปื้อนคิว3นิ้วมันก็ไม่สั่นแล้วนะครับใครที่กลัวว่ามันจะกระพือมันก็ธรรมดาคิว4นิ้วผมว่ามันหนาไปไอ้4มิลอันนี้คิว3มิลนะสูงขึ้น3นิ้วประมาณนี้ก็หนากำลังดีนะไม่หนาจนเกินไปผมไปดูในงานวันนั้นที่งานโชว์รถมันเป็นคิว4นิ้วไอ้4มิลอ่ะมันหนาไปหนาตึกเลยมันไม่ให้ตัวได้เลยอ่ะนี่ให้ตัวได้อยู่โอ้เริ่มร้อนแล้วรถจอดเยอะร้อนด้วยโอ้ยเดี๋ยวขาเราตรงนี้แล้วเข้าโค้งแรงๆกันด้วยวะโอ้ขาดร้อนจริงอ่ะร้อนมากบางคนต่างออกตัวไม่ยอมกันเลยดีจะโดนกล้องดีกว่าเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเพื่อนผมว่าสุดท้ายแล้วเอามือไปโดนทำไมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะถึงปั๊มก่อนมือเป็นมันนะเป็นมันเนี่ยเติมน้ำมันดีไหมเดี๋ยวเติมอีกแบบให้ทั้งรอบดีไงดีวะโอ้เอ็กแม็กเอ็กแม็กสีดำสวยชะมัดเลยอ
เหยียบขับตามเขาไม่ได้เติมน้ำมันเขาขับไปพรุ่งนี้เติมโอ้ไอ้แม่งไฟแดงนะไม่มีป้ายเลยดีกว่าสีดำสวยจริงว่ะเข้าดีเข้ากับรถมากก็ผมแต่งนะรถสีดำที่ล้อจะสีอะไรดีวะนึกไม่ออกเลยนะสีดำนี่แต่งยากเหมือนกันนะล้อก็ต้องดำถึงจะดุเป็นล้อเทาไม่ดูไม่ดุอีกดูครับดูด้านข้างถ้านั่งก็โอเคนะ X-Max ดูถ้านั่งก็น่าจะสบายอยู่แหมสงสัยอนาคตต้องซื้อเก็บไว้อีกสักคันจะซื้อเยอะไปแล้วโครงการจะซื้อรถแม่งทุกคันเลย ดูเขานิ่งอย่างวะดูเขาไม่สะเทือนเลยเอ็กแม็กเสียดายตรงที่กระจกนะกระจกซ้ายขวานี่ไม่น่าเลยไม่น่าทำเป็นแบบรถทั่วไปนะน่าจะทำให้มันออกมาใหญ่ๆเสียดายนะเสียดายมันจะได้ดูอลังการหน่อยอย่างนี้พวกก็ถอดออกก็ไม่ดีไม่ปลอดภัยนะทำมาใช้ได้ซะดีกว่าทำมาแล้วให้คนถอดเนี่ยมันก็ดูยังไงก็ไม่รู้ทำไมยางหลังดูแคบๆจังวะ140นะมันดูแคบๆจังดูเขาบีบแบบชิวๆเลยนะถึงบอกว่าถ้าเราจะทำท่อเสียงดังเราบีบตามเขาไม่ทันนี่อย่าทำนะ มีกระบะมาหนึ่งคันแล้วเราออกท้ายกระบะไปเลยเดี๋ยวรถเมย์มาไหมไม่มาแล้วรถเมย์ตามต่อเราต้องเป็นเสือซุ่มฮะซุ่มไหมฮะตามท้าย X-Max ไฟยังก็ BM จริงๆนะไฟสวยจริงเฮ้ยอย่าผ่านนะเฮ้ยไม่ควรผ่าไฟแดงนะเจ๊ไม่ควรผ่าไฟแดงเราไปต่อท้ายเดี๋ยวยังไงดีต่อท้ายกันต่อท้ายเขาไม่รู้เราตามมาเฮ้ยรถมันใหญ่ดีวะข้างหลังชอบเดี๋ยวเขียวมันมาล้านเราเขียวแล้วโอ้คันแอร์ล็อกไปหมอกไปเลยวะไปฮะเฮ้ยจะหนีเราไม่หนีทางจะหนีเราหรอกเข้าไปเกินไปแล้วเราเออเราจะตามเขาแอร์ล็อกเลยแอร์ล็อกโอ้โหท่าเหี้ยเลยนะเอ้ยท่าอะไรทำไมขับอย่างนั้นล่ะปวดขาเหรอเนี่ยตามแบบซุ้มโป่งไปเรื่อยเขายังไม่รู้ตัวถ้าเขารู้ตัวนะว่าเราตามนะเขาขี่หนีเราไปแล้วเอ็กแม็กเนี่ยเราก็ตามผมไม่ทันอยู่แล้ว
ายังพยายามซุปปงนะระหว่างพอดีท่อเราไม่ดังนะเราได้ซุปปงน้ำหน่อยคันนู้นมันทำไมขับแปลกๆท่าขับเขาแบบแม่ข้าขี่นะน่าจะยังไม่ชินนะผมว่าที่ขับช้าเนี่ยโอ้โหส่วนน้อยอ่ะคนขับเอ็กแม็กส่วนใหญ่โอ้ยไม่หายไม่เห็นฝุ่นหันไม่ทิ้งออกไปไหนแล้ววะเอากันไว้เหลือเกินแล้วยิ่งเห็นผมขับตามนะหนีกันหมดไอ้คันนี้สายสปอร์ตนี่สายสปอร์ตสายสปอร์ตนั่งอย่างนั้นได้ด้วยหรอวะไม่นั่งยองๆทำไมบนเบาะวะใช่ป่าววะนี่เราก็มองไม่ชัดนะเหมือนเขานั่งยองๆบนเบาะเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขานั่งแบบสายสปอร์ตเกียร์โยงฮะนี่เอาฮะเนียนๆนะเนียนๆแอบมองอยู่นะจ๊ะมันไม่เติมด้วยฮะแอบมองอยู่นะจ๊ะเขายังไม่เห็นเราใช่ไหมเขาไม่มีกระจกหลังเขามองเห็นเราไม่ได้หรอกเขาแค่ขับของเขาไปเรื่อยก็ต้องซุ่มโป่งไกลๆเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงล้อแล้วเราเดี๋ยวเขาจะหนีเราเฮ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์อย่าบิดอย่าบิดแม่เพราะเริ่มตัวเรื่อยเลยบิดแล้วเดี๋ยวเราไปแซงเขาจะบิดไม่ออกนะใส่ปลายท่อนี้บิดไม่ไปหรอกบิดก็ค่อยๆขึ้นกว่าจะร้อยกว่าจะอะไรมันก็จะก็เรียกโหมดคอมฟอร์ตนะโหมดคอมฟอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแน่ถ้าขับแบบสบายครับไม่กระโชกหกห้าไปแบบชิวๆเราก็กลับมาตามตัวเขาอีกครั้งดูครับเราจะไปยังไงฮะเสียงอะไรวะดูเขาก็โชคหลังเขาทำงานดีนะนุ่มดีดูนุ่มดีเดี๋ยวเรายังไม่ต้องบิดเลยเดี๋ยวเขาได้ยินเราครับเราค่อยย่องไว้ฮะบิดเบาๆฮะค่อยขึ้นไปรอบครับรอบเดี๋ยวเขาได้ยินเราเดี๋ยวเขาตกใจหนีหมดเดี๋ยวใกล้ตื่นเราสั่นระยะไหมฮะเดี๋ยวเขาจะไปกดดันเขาทำไมโอ้โหแฮนยาววะแฮนยาวใช้ได้เลยฮะต้องไปทำแมนหมอบแล้วอย่างเงี้ยเป่าแฮนด์กดลงมาแฮนด์ไม่ยาวตัวรถเยอะเลยเนี่ยโอ้เยอะอยู่อย่างเงี้ยนะดูจากภาพตรงอย่างเงี้ยแฮนด์มันยืดเยอะแหมท่อเราก็เงียบได้ใจเว้ยเอาให้ออกทำไมอ่ะโอ้กำลังตามเลยไม่ไปแล้วนะเราต้องไปเส้นนี้นะฮะอดแล้วครับเราอดดูต่อไปข้างหน้าครับดำยามาฮ่าเหมือนกันไม่เป็นไรนะโอ้โหคันนี้ทำไมเนี่ยใจไม่ออกแล้วช่วงนี้ไม่มีแดดแล้วนะช่วงนี้เมฆครึ้มฝนจะตกไหมเนี่ยโ
มแต่อากาศครับ37องศาก็ยังเยอะอยู่ดีนะไม่มียุบเลยอ่ะขี่มาขนาดนี้น่าจะลดบ้างไม่ลดเลยนะไปเขาหลบให้เราเว้ยไปต่อฮะเฮ้ย10ล้ออย่าพึ่ง6ล้อ6ล้อพึ่งอย่าพึ่งไปก่อนนะฮะโอเค thank you แต่เราดื่มเช็ดหน้ากระจกไม่เป็นไรไม่เลอะเนาะสันนิษฐานว่าไม่เลอะไปเลยลูกพี่ไปเลยไปเลยผมไม่แซงหรอกขับไปเถอะไม่ต้องมาห่วงหลังผมไม่ได้กดดันพี่สักนิดไปครับไปครับเฮ้ยรถคันนี้เล็กอยู่ว่ะคนไหนวะเนี่ยพี่วินเบอร์หนึ่งเราก็ช้าเหลือเกินนานได้เจอวินมอเตอร์ไซค์ช้าๆนะส่วนใหญ่ซิ่งกันเหลือเกินอันนี้น่าจะมีอายุแล้วฮะเราก็ไม่รีบครับเราไปเรื่อยๆก็ไม่อยากไปกดดันใครครับขับก็ให้สบายกันทั้งสองฝ่ายฮะไปดันตูดเขาก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ดันแล้วผมก็ต้องขับใกล้ๆแล้วไม่งั้นเดี๋ยวรถหลังก็ด่าเราอีกต้องขับห่างเนาะก็อยู่ยากหน่อยฮะในเมืองไปพี่จริงแล้วปะเดี๋ยวข้างในเนี่ยให้เรานะใครบีบแต่วะอ๋อรถเก่งอันนี้บีบแต่ไล่เลยนะฮะแม่โหดมันหายไปไล่เขาทำไมวะใครเขาก็มากันอย่างเงี้ยมันลงไม่ได้รถมันติดเฮ้ยมันจะไปไล่เขาทำไมอาจารย์ขับรถก็ได้ปุ้ยข้างหลังเรารถสวยไปครับโอ้สปอร์ต300เดี๋ยวซื้อ250ดับเบิลอาร์มาแข่งเลยชิบหายเรามาทางตันจะตาม300ฮะใหญ่เลยว่ะท่อสวยท่อสวยเขาเปิดไฟเลี้ยวมีมารยาทแล้วฮะเปิดไฟเลี้ยวทุกช็อตตามไปดูฮะเราก็ตามจีนติดตูนเลยเฮ้ยเขาก้มขนาดนั้นวะหรือว่าถ้านั่งมันก้มอย่างนั้นเนาะผมก็ว่าน่าจะอย่างนั้นคงไม่ใช่เขาหลบลมอะไรหรอกมั้งอาจจะหลบลมด้วยฮะเดี๋ยวอย่างงงแล้วเนี่ยมือนี่แบบนิ้วนี่แบบอยู่ตรงไฟเลี้ยวเลยอ่ะดูแล้วอ่ะเข้าไปนู่นแล้ววะเราติดวะนี่รุ่นไรเนี่ยนะเฮ้ยรถลงมีชะลอดูเราเลยนะไปเถอะผมไม่รีบไปไหนขนาดนั้นหรอกผมไม่ตาม CBR หรอกผมไปเท่าที่ผมไปได้แหละไปเลยไปเถอะทุกคู่
ยิ่งท่อดังยิ่งไปข่มขวัญเขานี่เราไปเงียบๆอย่างนี้ยังมีคนกลัวเลยนู่นๆเขาเสียไปแล้วครับท่อสวยนะชอบท่อเขาเบรกบ่อยเยอะเกินเหนื่อยกับการเบรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เบรกให้ดูเราต้องลงซ้ายฮะหลังกระบะนี้น่าจะได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเนี่ยหนังเราติดคันนี้ได้อยู่เราติดคันนี้อะไรเนี่ยทางว่างไม่ไปซิตี้จะลงซ้ายไหมจ๊ะจนแน่ละลงแน่นอนนะครับปวดไฟเลี้ยวแล้วเอาลงไวๆดิมาลงใช้อีกคันจมูกแล้วเนี่ยมาอยู่ขวาเลยนะวิ่งขวาเลยผมจิ้นปลาโอเคโอเคเฮ้ยเบรกรถเบรกคลิก110ไอฮะโอ้ยังสภาพดีอยู่เลยนะเนี่ยเอาไปล้างซะหน่อยไม่ไหวแล้ววะอยากถอดเสื้อมันร้อนจัดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงรถเราอ้าวเฮ้ยไงเป็นรถเราอะเดี๋ยวเสียงรถเราเกิดอะไรขึ้นฮะขับช้าอะไรดังแก๊กผมร้อนไม่ขึ้นนะฮะแต่อะไรดังแก๊กแล้วรถสะดุดฮะอ๋อแล้วไงรถกูเป็นไรครับไม่ได้บิดด้วยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรขึ้นวะเห็นอะไรแก้ๆอยู่ที่เท้าเหมือนอะไรหลวมอะไรหลุดอ๋อแล้วไงครับรถพังแล้วมั้งเนี่ยมันก็ไม่ดีผมใจหายวาบเลยฮะรถเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเบาไม่ได้เบาไม่ได้ว่าเอ้ยเป็นที่บัวเอาอุดพ่อแน่เลยไม่มีปัญหาแน่เลยเดี๋ยววันนี้ต้องรื้อออกมาดูว่าถึงบ้านก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นไรต้องสายค่อยๆขับมาเพราะว่าเสียงรถไข่ว่าแก่เสียงรถเรานี่เองเป็นไรวะแล้วมันวูบๆเลยนะรถอุดอัดอุดอัดอุดอัดเลยอะงามไส้ละไงครับรถเกิดอะไรขึ้นครับไม่เป็นไรเนาะช่วยกันฟังครับผมไม่เป็นไรมั้งถึงบ้านก่อนแล้วค่อยเป็นนะลูกสงสัยพรุ่งนี้จะได้ขี่รถไปทำงานไหมเนี่ยฮะตายกลางทางเพราะว่าเนี่ยไม่เข็นนะเฮ้ยเข็นไม่ไหวนะเฮ้ยรถมันใหญ่เหลือเกินอ
การสะดุดแล้วครับเขาแค่ครับแล้วก็สะดุดเดี๋ยวนะชิลลงก่อนเกิดอะไรขึ้นวะอะไรวะได้กลิ่นเหมือนมีความร้อนนะฮะได้กลิ่นความร้อนอ่ะเฮ้ยแต่ขี่ช้านะความร้อนขึ้นวะน้ำดำอะไรอย่างเงี้ยเปล่าความร้อนที่เกยังไม่ขึ้นนะแต่มันมีเสียงก๊อกแก๊กอ่ะน่าจะเป็นจุกรถเสียงผมทำให้มีปัญหาเดี๋ยวนะกลับบ้านก่อนถึงบ้านก่อนลูกนอนนิ่งหน่อยถึงแล้วถึงแล้วแล้วแม่ง E85 เลยหาเติม E85 ที่ไหนรถมีปัญหาทีไงไม่เติมเล่นแล้วที่หลังเมื่อกี้ก็น่าจะเติม E20 มานะดันไม่เติมมีปัญหาอะไรได้ทำง่ายไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนนะฮะแต่ยังพอไปได้อยู่ฮะทนอีกหน่อยถึงบ้านแต่ที่เราไปยุ่งกันเมื่อวานนี้ก็คือตัวจุกรถเสียงตรงท่อนะมันมีเสียงก้องแก้งก้องแก้งตั้งแต่นั้นมาเลยมันไม่ใช่นะกี่กินพริกตกใจพอได้กินพริกใครคั่วพริกวะกินมันพลาสติกไหม้เลยนี่ไงพอมีเสียงกักกักแล้วมันจะดับเฮ้ยเสียงมันดังแก๊กแก๊กแก๊กว่ะทำไส้ละเสียงอะไรว่าดังแก๊ก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 แต่จุกเราก็ไม่น่าไปทำอะไรได้ขนาดนั้นนะมันก็อยู่ตรงช่องใหญ่ช่องเล็กมันก็เข้าไม่ได้นะเฮ้ยอย่าพึ่งอีกนิดเดียวถึงบ้านแล้วโอ้รถก็เยอะเหลือเกินเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเสียงไม่ดีเลยนะเนี่ยเสียงอะไรมันหลุดวะเหมือนน็อตอะไรหลุดเลยอะน็อตโซลารินบอกวะแต่ถ้าบิดแล้วมันไม่เป็นนะครับเดินเบาแล้วมันดังงามไส้ยังไงโอ้โหอะไรกันหนอไปขอไปก่อนนะจ๊ะขับหรือว่าเดินกันเนี่ยฮะว่าช้าเหลือเกินมาลุ้นไปด้วยกันครับจะรอดถึงบ้านไหมครับนิดเดียวฮะแต่มันถึงก็แล้วมันทำให้เครื่องสะดุดนี่มันผิดวิสัยแล้วนะไม่ใช่นะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับแถวเครื่องนะหรือใส่หัวเทียนวะแต่ไฟยังไม่มีไฟไรโชว์นะเอ็นจิ้นก็ยังไม่โชว์ยังไม่มีอะไรโชว์นะน่าจะเป็นตัวจุกรถเสียงผมแหละตัวที่ทำขึ้นมานะอาจจะหลุดเข้าไปแต่มันไม่น่าแล้วมันใหญ่มากเลยนะเออแต่ก็ไม่แน่ครับไม่น่าก็ไม่แน่เลยแหละเออเป็นไรกันนี้ครับอ่ะอยากถึงบ้านแล้วเฮ้ยขับอะไรกันวะเนี่ยมันเครื่องขาดปะวะโอ้โหขี่รถท้อลงไม่กี่วันจะแห้งเลยหรอก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องเช็คดูฮะ
ั้งคันเลยมั้งเนี่ยแล้วก่อนอื่นก่อนใดรอท่อเย็นเอาของในท่อออกก่อนนะฮะอย่าคืนสู่สภามันนะโหเอาลูกอะไรใส่ในรถมาหรือเปล่าขับช้าเหลือเกินไม่ต้องย่องขนาดนั้นล่ะแต่ผมว่าจะเป็นที่ไอ้กระป๋องละลายก็ได้ความร้อนมหาศาลขนาดนี้ดังเขาแก๊กเขาแก๊กของแล้วว่ะโอ้โหดังเลยอ่ะโอ้ดังเลยดังเขาแก๊กเขาแก๊กเลยอ่ะมันไม่ควรดังอ่ะอะไรดังวะถึงครับถึงครับพี่น้องโอเคไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูสภาพรถก่อนพังแล้วเนี่ยไปเล่นเลยมันเนี่ยเฮ้ยสายโอเคครับบ๊ายบาย